สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัวเคโต้นะครับตอนนี้ที่ร้านบัคบูมนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับ2สีคือสีฟ้าและก็สีดำนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันทีละตัวเลยนะครับผมดูที่สีฟ้าก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เคโต้นะครับเรามาแกะพร้อมๆกันครับทุกคนกล่องเขาจะมาเป็น2ชั้นนะครับผมตัวนี้ในเซตของเขานะครับก็จะมีตัวเคสมาให้นะครับมีเคสแว่นนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับโอเคแล้วจะมาเป็นเคสอย่างนี้นะครับผมข้างในเคสก็จะมีเป็นโอเคสิ่งที่ได้มานะครับจากตัวเคโต้ตัวนี้นะครับก็จะมีถุงผ้าให้เป็นถุงผ้าจะค่อนข้างใหญ่หนานะครับผมมีดั้งสำรองให้2ชุดนะครับผมโอเคแล้วก็มีตัวแว่นโอเคตัวเคโต้นะครับผมด้วยดีไซน์เขาเนี่ยเขาจะลดตัวเฟรมลงไปถึง 80% นะครับผมจะเป็นชุดเลนส์ซะส่วนใหญ่ตัวนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของอะไรนะ Factory Pilot นะครับก็คือกลุ่มของจักรยานโดยตรงนะครับด้วยดีไซน์เขาเนี่ยที่ Aeroพวกเลขเขาจะคำนึงถึงเรื่องแอโร่ไดนามิกค่อนข้างเยอะๆหน่อยนะครับผมตัวนี้มีข้อดียังไงบ้างนะครับผมด้วยดีไซน์ตัวนี้นะครับก็จะมีเลนเป็นเลนแผ่นชิ้นเดียวนะครับโค้งเข้ารูปดั้งนะครับผมตัวขาเนี่ยครับผมตัวนี้ความพิเศษของเขาขาเขาเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับนะครับตัวเคโต้นะครับคุณสมบัติพิเศษเขาก็จะมาอยู่ตรงที่ขานะครับขาตัวนี้สามารถปรับได้3ระดับนะครับวิธีการปรับก็คือเราจะมีเดตรงนี้นิดนึงเราก็จะยกเขาขึ้นนะครับพอยกขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดออกแล้วจะปรับได้ระดับที่1ระดับกลางระดับล่างนะครับข้อดีของการปรับนี้ก็คือจะทำให้เลนส์นะครับผมไม่ติดที่แก้มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับไว้ที่ระดับกลางก่อนแล้วกันโอเคลักษณะการสวมใส่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับผมด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวเลนส์นะครับก็จะถูกดัดให้โค้งเข้ากับจมูกเรานะครับในการแอโรไดนามิกการรูลมที่ดีนะครับผมโอเคอันนี้คือตัวสีฟ้านะครับเลนส์สีฟ้าชื่อเลนส์เขาก็จะคือซับไฟเนาะพิเศษซับไฟครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสีดำนะครับมาแกะกล่องโอเคครับอุปกรณ์ภายในก็จะต้องเหมือนกันนะครับผมก็จะมีถุงผ้าตั้ง2ชุดนะครับแล้วก็ตัวแว่นนะครับโอเคสีดำก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัว listen back นะครับผมตัวนี้ซึมนะครับผมก็มี2ตัวนะครับผมเติมเรื่องเลนนิดหนึ่งนะครับผมตัวเลนเขานะครับตัวนี้จะมีสกรีนคำว่าปิซึมอยู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเลนปิซึมแต่ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับของFactory Pilot นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ด้านหน้าของคำว่าปีซึมแต่เราจะดูจากด้านในเราจะเห็นชัดกว่านี่นะครับผมก็จะมีทั้งสองตัวต้องมีนะครับผมตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโมเดลชื่อว่าเคโต้ราคาเสนอราคาป้ายเขานะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ 11,150 บาทนี่คือราคาป้ายนะครับผมส่วนใครสนใจนะครับตัวนี้สามารถเข้ามาสอบถามที่ร้านแบ็คบุ๊กได้นะครับรับรองว่าถ้ากำมา 11,000 มีกับ2ตัวแน่นอนเลยครับผมราคาพิเศษให้ได้เลยนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านแบ็คบุ๊กดูนะครับ